ทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกหนี้ติดตามกันต่อกับเรื่องราวชีวิตของป้าหลานแม่ค้าขายอาหารตามสั่งวัย60ปีต้องผจญกับการเป็นหนี้รายวันจนแทบจะหมดทุนค้าขายสามีป้าหลานเกษียณมาได้เงินมาก้อนนึง 400,000 กว่าบาทก็ได้ทำการใช้หนี้ที่ว่าเราเคยกู้ยืมเข้ามาก็ใช้ไปก็เหลือประมาณ100,000กว่าบาทป้าหลานก็เลยเอามาลงทุนทำลอตเตอรี่ขายทำส่งกะจะตั้งตัวจากหวยแต่กลับซวยซะอย่างนั้นพอได้ระยะหนึ่งใหม่ๆก็ได้เงินดีก็พอได้อยู่ได้กินแต่ตอนหลังได้รู้จักกับเด็กผู้หญิงคนนึงเขาก็มาทำขายลอตเตอรี่ด้วยเขาก็ป้าหลานก็ไว้ใจเขาว่าแม่ขายต่อให้หนูเดี๋ยวหนูขายให้เองแม่คอยตรงนี้อะไรตรงเนี้ยใหม่ๆเขาก็ให้เงินป้าหลานดีทำเงินแบบนี้อยู่นานไหมประมาณสักประมาณ8หรือ9เดือนเนี่ยจะเข้ากับปีแล้วล่ะครับพอครั้งสุดท้ายไปแม่งวดนี้ทางหวยทางนั้นถูกเขาให้75 72เองแม่เอาเยอะหน่อยไหมอะไรเงี้ยเอาเลยลูกไปก็ไปเขาก็ไปแล้วก็ไม่มาเขาโกงป้าหลานไปเอาลอตเตอรี่นี่ไปเชิดไปเลยคือป้าหลานก็เลยหมดทุนหวยนี่มันจะต้องยื่นหมูยื่นแมวจะไม่มีการโอนนะคะเราก็ส่งเงินได้เลยเงินสดเท่านั้นกล่องละ40,000ฝากแสนสองแสนสองให้ไปแสนสองให้ไปเลยแสนสองก็ไปเลยเราไปหมดแล้วยังไงทำไงต่อทีนี้ไปเลยก็ทำยังไงได้ก็ต้องนอนพักใจก่อนพักใจก่อนหาหยิบยืมใครไม่ได้พอดีน้องสะใภ้บอกว่าพี่มาขายของที่ร้านฉันไหมฉันให้ร้านฉันจะเลิกขายแล้วแต่พี่ต้องหาทุนเองป้าหลานก็เลยไปหากู้นี่แหละมันเป็นดอกลอยดอกลอยเจ้าละ 10,000 เจ้าละ 5,000 เจ้า 20,000 คือมาลงอ่ะกู้มาทั้งหมดเท่าไหร่คะครั้งแรก 40,000 40,000 40,000 นี่ส่งวันละ800 800นี่คือว่าดอกอย่างเดียวนะคะดอกอย่างเดียวต้นอยู่เหมือนเดิมต้นอยู่แล้วหลานก็มีภาระหนึ่งคือลูกสาว50วันก็ท่วมเลยไกลปีนึงอยู่ตอนแรกระยะนั้นน่ะอยู่ระหว่างเรียนได้2ปีใช่มั้ยคะตอนนี้ลูกสาวประหลาดน่ะเกิดเป็นโรคซึมเศร้ารักษาโรงพยาบาลภูมิพลเนี่ยค่ะกินยาซึมเศร้าคือท่านไปก็ต้องเสียเงินทีละ 3,000 4,000 อย่างเงี้ยเงินไม่พอดอกลอยมันก็ไม่ให้แล้วส่งละ800ขายได้กำไร 1,000 กว่าบาทจริงได้ไหนค่าบ้านอีกค่าน้ำค่าไฟอีกมันไม่ได้ก็ไปเอาหนี้ใหม่อีกคือว่า24วันเอา24วัน10,000ส่ง200 24วันค่ะ10,000ส่ง200อีก24วันไม่ครบหรอกส่วนใหญ่ไม่ครบ24วันค่ะ8วันตัด7วันตัดเริ่มใหม่ตัดเริ่มใหม่ตัดเงินก้อนก็ยังอยู่ทบไปทบบางทีไม่มีเงินตัดไม่มีเงินส่งอะไรเงี้ยมันก็โทรป้าตัดนะหยุดไม่ได้ต้องตัดปุ๊บหักไปไม่เหลือเงินเลยพรุ่งนี้ก็ต้องหาใหม่ส่งใหม่อย่างเงี้ยเอาทั้งรู้มาใส่นี่เหมือนดินพ่อขางหมูอะคะเรื่อยๆจนมารู้จักกับน้องที่มานั่งกินข้าวกินข้าวเค้าก็ใจดีเค้าถามว่าป้าผมมานั่งกินข้าวเห็นป้าทุกวันเลยป้าส่งเท่าไหร่น้องเค้าก็ใช้นี่ให้ป้าหลานนี่แหละใช้นี่ให้คือป้าหลานไม่รับเงินนะคะคือให้น้องโทรใช้ทีละเจ้าเนี่ยนี่เลยจ่ายไปเลยอันนั้นคือ 40,000 ป่ะ 40,000 ใช่แล้วเขาให้ป้าหลานนะส่งเขาวันละ300บาทไม่มีดอกเบี้ยถูกมั้ยคะไปเรื่อยๆจนไปเรื่อยๆ 40,000 เขาใจดีจังเลยทุกวันนี้ป้าหลานก็ยังใช้เขาไม่หมดก็คือส่ง300บางทีมันไม่พอก็จะไปเอาเข้ามาอีกอย่างเงี้ยแล้วก็ไปกู้แต่ตอนนี้น้องไม่ช่วยแล้วเพราะว่าป้าหลานไปมีเซลล์อื่นอีกอย่างงี้น้องก็เลยไม่ช่วยน้องโกรธบอกเลยว่าน้องโกรธกู้ในเซลล์น้องโกรธหนูว่าเขาอาจจะไม่ได้โกรธมั้งแต่เขาอาจจะแบบโอเคเขาลิมิตของเขาเท่านี้แล้วเขาไม่รู้ว่าหรอว่าเราอ่ะขายของอ่ะคือว่าเราวันละ300ตอนนั้นมันขายยังไม่ค่อยดีใช่ไหมคะป้าหลานเริ่มขายใหม่ๆได้400 500แบ่งน้องไป300เงี้ยไหนลูกไปโรงเรียนด้วยวันละ200อย่างเงี้ยมันก็ไม่พอไหนจะค่าน้ำค่าไฟทุกอย่างปีปะถะอย่างเงี้ยพอตอนหลังอีกเอาอีกหมดทุนป้าหลานไม่มีทุนป้าหลานหยุดไป3วันหยุดไป3วันจนป้าหลานมาจิ้มรายการนี้แหละในมาแบบนอนร้องไห้อ่ะก็มีน้องคนนึงก็ใจดีอีกอ่ะก็ผ่านมาป้าทำไมป้าไม่เปิดร้านก็เลยร้องบอกแกว่าป้าไม่มีเงินเนี่ยป้าต้องส่งเซลล์ด้วยช่วงนั้นจะต้องส่งเซลล์นะคะต้องส่งเซลล์เอาของในบ้านขายหมดค่ะคือเนี่ยเตาแก๊สถังแก๊สน่ะไปขายหน้าปากซอยอ่ะใบละ500ซื้อมา 3,000 ขาย500ไอ้สว่านของแฟนป้าหลานซื้อมา 2,000 ฝากที่ยังมีข้าวของอยู่ขายทุกอย่างเพื่อเอาเงินมาส่งรายวันประทังคือทุกวันขนาดนี้ทุกวันจริงๆจนณวันนี้เหมือนวันนี้แหละค่ะวันนี้ยังป้าหลานไม่ได้ขายป้าหลานยังไม่ได้ส่งรายวันเลยนะป้าหลานต้องส่งเขา800แล้วก็เจ้าของหลอก24วันอีกคนนึงที่ใจดีมาช่วยคนนั้นเป็นใครคะคนนั้นก็อยู่ตึกข้างหน้าแต่น้องไม่เอาคืนเหมือนกับน้องให้เลยคือเอาไปป้า 5,000 ใช่ป่ะ 5,000 น้องให้ให้เลย 5,000 เลยนะให้ 5,000 น้องสงสารน้องช่วยเท่าที่น้องช่วยได้น้องสงสารป้าหลานจริงๆป้าหลานเจอคนมีน้ำใจหลายคนนะเพราะว่าไม่รอดเพราะว่ามันมีหนี้ที่ว่าส่งเขาอย่างนี้ไงคะแต่ว่าถามว่าสู้ไหมคือไม่รอดนี่คือว่าไม่ใช่ว่าเป็นหนี้เขา
แต่มีส่งเขาไปทุกวันแต่ไม่มีเงินที่จะเก็บหรืออะไรคืออย่างนี้เวลาถ้าเกิดป้าหลานเจ็บป่วยอะไรคือไม่ได้อ่ะหยุดไม่ได้ต้องทำอ่ะไอ้ยอดที่เราไปกู้เพิ่มอีกเท่าไหร่ยอดที่ไปกู้เพิ่มกันเนี่ย 40,000 เนี่ยทั้งหมดเนี่ย 40,000 อีก 40,000 อีก 40,000 อันนั้น4ของอันของน้อง 40,000 เนี่ยป้าหลานนะไม่ได้คิดอะไรคือว่าขอส่งน้องให้หมดไปวันๆนึงแต่ยอดใหม่ที่4ณปัจจุบันเนี่ย 40,000 ของน้อง 40,000 นั้นเหลือเท่าไหร่คะของน้อง 40,000 นี่ป้าหลานยังไม่ได้รวมยอดแกเลยเพราะว่าแกเหลือเท่าไหร่เค้าจดๆเอาไว้อยู่ตอนหลังเนี่ยไปเอามาเนี่ยเอามาใหม่เนี่ยคือว่าไฟโดนตัดนะคะไฟโดนตัดคือนั้นทั้งคืนไม่ได้นอนเลยยุงกัดไฟโดนตัดเขายกไฟไปเขาไม่มีเงินจ่ายเขาแล้วลูกสาวจะต้องเอาเงินตัวนี้ไปเอายายาหมดคือนอนไม่ได้อีกยานอนหลับยาอะไรทุกอย่างหมดเลยนอนไม่ได้แล้วก็เอาไปเงินไปจ่ายมหาลัยเพื่อจะเอาอะไรตัวงานตัวนี้ออกมาอีกตัวนึงให้จบก็เลยต้องกู้เขามาใหม่แล้วนี่ลูกจบยังคะจบแล้วค่ะจบแล้วกำลังไปฝึกงานเขาก็ให้ค่าแรงวันละ300 กว่าบาทแต่ไปทำที่ยานนาวานะคะก็คือไม่เหลือหรอกคือแต่ต้องจ่ายค่ารถไปทุกวันวันละ200ไปไกลอยู่ไหนป้าอยู่ไหนฮะป้าอยู่ที่คลอง2บ้านเอื้ออาทรค่ะคลอง2ยานนาวาโอ้โหโคตรไกลแล้วตอนนี้ป้าหลานเปิดร้านอยู่ไหมครับเปิดขายทุกวันไม่เคยปิดแล้วน้องที่ช่วยมา 5,000 ยังกลับมากินที่บ้านน้องก็นานๆจะมาทีนึงน้องทำงานอยู่ต่างจังหวัดน้องบ้านเขาอยู่แต่น้องไปทำงานกลับมาก็ยังมีแวะเวียนมาบ้างแวะมาบางทีแวะมากินข้าวก็ให้500 300น้องใจน้องใจมากร้อยังมาให้ตามเราอีกให้ตลอดเลยคือมาเที่ยวหาคือเอา300 500ให้ตลอดแต่ว่าใจดีเลยอ่ะน้องรักมากแล้ว40,000ที่เขาให้ยืมไปเขายังมากินข้าวป้าอยู่ไหมกินค่ะก็ยังกินเหมือนเดิมเขาแต่คือเขาคือลิมิตคือไม่ช่วยแล้วเรื่องคุยเรื่องเงินไม่คุยกันแล้วคือเงินไม่คุยคือจบป้าหลานก็รู้ตัวว่าเราไอ้นี่เขาช่วยเรามาเยอะแล้วโดยวิดอกเบี้ยคือตั้งส่งเขาให้หมดอย่างเดียวโอเคสรุปว่าตอนนี้ป้าหลานมีหนี้อยู่ทั้งหมดเท่าไหร่คะถ้าถามน้องถ้ายังไม่คิดที่ว่าน้องตัดนะก็รวมของเซลล์นี่40,000น้อง40,000ก็เป็น80,000 80,000 80,000ครับผมพี่เป๊ะ 80,000 บาทกินเลยยอดหมดได้รับโอกาสจากคนอื่นอะนับครั้งไม่ถ้วนแต่ก็ไม่สามารถจะใช้โอกาสได้ดีถ้าเป็นโอกาสน่าจะเป็นโอกาสครั้งท้ายแล้วนะฮะป้าหลานทีเด็ดลูกดีช่วงที่2สนับสนุนโดยเพสัตแอดวานซ์ไวท์เทนนิ่งเซรั่มเอาผ่านเลยสี่ไม่ผ่านหนึ่งก็ถือว่าผ่านนะครับรับไปก่อนเลย 4,000 บาทแน่นอนค่ะมาฟังเหตุผลจากกรรมการที่ให้ผ่านเข้ารอบก่อนนะคะพี่แอดก่อนเลยค่ะน่าเห็นใจนะครับป้าหลานแต่ว่าเป็นคนทำหากินน่ะพอมาเจออย่างนี้เข้าเรื่องลอตเตอรี่มันเป็นเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจอ่ะใช่ไหมใช่ค่ะเชื่อใจเขาพอไว้เนื้อเชื่อใจเขาตกหนักก็อยู่กับเราค่ะก็เห็นใจแต่ว่าไปแล้วเนี่ยป้าหลานนี่โชคดีนะโชคดีเกษียณสามีเกษียณมีเงินใช่พี่ยังมาเจอคนโชคดีตอนที่เราลำบากใช่ค่ะอีกโอกาสเยอะเลยนะกับบางคนโอกาสเนี่ยเขาได้น้อยแต่ว่าเขายังดิ้นรนจนหลุดพ้นตรงนั้นมาได้อะแต่ก็ต้องเห็นใจป้าหลานว่ามันก็สุดๆแล้วเหมือนกันใช่ไหมนี่มันรอบตัวใช่ไหมใช่ค่ะยอมรับผมก็เลยอาตัดใจว่าให้แล้วถ้าเป็นโอกาสน่าจะเป็นโอกาสครั้งท้ายๆแล้วนะนะฮะป้าหลานใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ให้หลุดพ้นตรงนี้ไปได้ให้ผ่านช่วงวิกฤตไปได้นะครับก็ขอบคุณใจครับจิ๊กค่ะป้าหลานเป็นคนขยันเนาะแล้วก็อดทนเนียงอ่ะแล้วก็สู้นะคะแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันถึงขนาดที่เราให้ไม่ได้อ่ะเรามองรูปการแล้วเนี่ยมันก็อันละหยวนได้ก็หยวนหยวนกันไปอ่ะก็เลยคิดว่าให้ป้าดีกว่าเนาะป้าจะได้อย่างน้อยมีกำลังใจณตรงนี้อ่ะนะคะค่ะขอบคุณค่ะครับให้ป้าหลานนะครับก็ชีวิตป้าหลานคล้ายๆกราฟนะครั้งหนึ่งเคยมีเงินเป็นแสนใช่ค่ะง่ายมากหาเงินง่ายมากเพราะว่าก็เหมือนจะมาถูกทางสุดท้ายก็โดนโกงก็ตกไปอีกพอตกเสร็จปุ๊บอาจจะมีบุญหนุนนำคนมาช่วยซัพพอร์ตขึ้นมาอีกครั้งนึงขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็ร่วงลงมาอีกมันก็ชีวิตเราเป็นอย่างนี้ฮะแต่ว่าเห็นใจตรงที่ป้าหลานก็ยังยืนหยัดต่อสู้กับมันค่ะไม่ท้อค่ะขายของขยันนะครับแล้วลูกก็จบแล้วแล้วเชื่อว่าลูกจบมาเนี่ยเขาก็จะมีงานการที่ดีเห็นความลำบากของแม่ที่ผ่านมา
ก็ขอให้ครอบครัวป้าหลานมีความสุขแล้วให้ลูกอ่ะกลับมาทำงานใช้ช่วยกันใช้หนี้ให้หมดนะครับถึงแม้วันนี้อาจจะได้ไปแค่ 4,000 แต่เชื่อว่าเป็นกำลังใจให้1กำลังใจนะป้าหลานนะให้ป้าหลานสุขภาพแข็งแรงครับใช้หนี้หมดไวครับพี่ชาวค่ะให้ป้าหลานผ่านเพราะว่าเห็นใจนะครับในความเหนื่อยยากลำบากที่ต้องค้าขายคนเดียวแล้วก็เสียงที่ผมจิตบอกทุกครั้งที่เหมือนกับดวงมันจะไม่ค่อยดีก็จะมีคนเข้ามาช่วยหนุนนำอย่างน้องคนที่ให้ 5,000 นั้นก็ถือว่าใจประเสริฐมากแล้วก็รวมถึงน้องที่ให้ยืมเงิน 40,000 นั้นก็ถือว่ามันก็ที่สุดของเขาแล้วป้าหลานก็ต้องเข้าใจเขาแล้วก็ตอนนี้ใช้ไปเกือบหมดแล้วใช่ไหมฮะเกือบหมดแล้วแล้วหนี้ที่มันออกมาตอนนี้ 80,000 ใช่ไหมฮะแต่ 40,000 คือหนี้รายวันที่จะต้องส่งทุกวันเพราะฉะนั้นก็เหลือแค่ 40,000 จะต้องส่งทุกวันในความสามารถของป้าหลานมีการพูดฉะฉานแล้วก็ผมว่าลูกค้าคงติดรถในฝีมือของป้าหลานด้วยถึงว่าเข้ามากันเยอะแล้วก็ของไม่พอต้องออกไปซื้อซ้ำอะไรเงี้ยผมว่าขายไปเรื่อยๆถ้ามีลูกช่วยขายด้วยแล้วก็ขายออนไลน์ด้วยผมว่าน่าจะเร็วๆนี้น่าจะหมดหนี้หมดสินได้ขอให้กิจการของป้าเจริญรุ่งเรืองแล้วก็แฟนก็กลับมามีสุขภาพแข็งแรงนะรวมถึงป้าหลานก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ลูกถ้าสมมติว่าหาทางออกได้ค้นเจอตัวเองแล้วว่าเอ๊ะทำงานตรงนั้นเนี่ยเราไม่ชอบป้าหลานก็ลองชวนลูกดูว่ากลับมาช่วยแม่เถอะอะไรประมาณนี้ก็จะได้ช่วยกันทำมาหากินเนาะนะครับเอาคติประจำใจไปใช้แล้วกันทุกทางออกย่อมมีปัญหาเสมอว้าเฉียบเฉียบเฉียบเดี๋ยวนะทุกทางออกต้องมีย่อมมีปัญหาเสมอใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องสบายใจว่าไม่ต้องเครียดระดับเออยังไม่ชนครับผมระดับผมก็คิดไม่ออกใช่ให้คุณผู้ชมคิดไปนานๆแผ่วทีไม่เป็นไรหรอกคนสุดท้ายดีกว่าเพราะเป็นคนเดียวที่ให้ไม่ผ่านพี่แก้มค่ะที่ให้ไม่ผ่านเพราะนั่งคิดนับนิ้วไปมาแล้วเนี่ยป้าหลานไม่ต่างจากคุณเอเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะแค่รูปแบบต่างกันคุณเอ๋ให้โอกาสคนอื่นมากเกินไปจนตัวเองเดือดร้อนป้าหลานน่ะได้รับโอกาสจากคนอื่นนับครั้งไม่ถ้วนแต่ก็ไม่สามารถจะใช้โอกาสได้ดีเนี่ยยังหันไปบอกพี่แอนเลยว่าถ้าเป็นฟุตบอลน่ะเป็นโอกาสเปลืองเป็นศูนย์หน้าใช้โอกาสเปลืองยิงก็ไม่เข้าประตูยิงก็ไม่เข้าประตูอย่างเงี้ยเพราะว่าครั้งที่1โอกาสครั้งที่1คือตอนที่สามีเกษียณแล้วเราได้เงินก้อนเราบริหารจัดการโหมันดีมากเลยนะจนเหลือแสนกว่าบาทเนี่ยถ้าคิดดีๆมันก็สามารถที่จะทำอะไรได้เยอะเลยอย่างเงี้ยแต่โอเคเรามีเรื่องลอตเตอรี่เรื่องอะไรแต่การที่เราเข้าใจอะว่าการที่เราอยู่ตรงนั้นเราก็มีความรู้เรื่องนั้นมันทำตรงนั้นให้มันได้เงินแล้วแบบทีละหมื่นอะไรประมาณเนี้ยงวดครั้งละหมื่นแล้วเดือนละสองครั้งอย่างเงี้ยใช่ไหมคะได้อยู่นั่นแหละแต่ไอ้เรื่องคือถ้าเราอยู่ตรงนั้นนะเรารู้สึกว่าคนที่อยู่ตรงนั้นเขาต้องมีเขี้ยวเล็บนิดนึงไหมใช่ไหมคนที่อยู่ตรงนั้นน่ะเขาต้องมีเขี้ยวเล็บอ่ะไม่งั้นมันทำงานอย่างนี้ไม่ได้เราก็เลยคิดว่าป้าหลานก็ไม่น่าจะใส่ซื่อขนาดที่แบบจะไว้ใจน้องไม่รู้โดนป้ายอะไรไปหรือเปล่า อันเนี้ยคือแบบก็เสียใจด้วยนะแต่อันนี้คือครั้งที่หนึ่งว่าแสนกว่าเราใช้มันไม่ดีเลยคนเป็นหนี้ต้องลดมาตรฐานการใช้ชีวิตตัวเองลงกดให้ตัวเองต่ำลงนิดนึงเพื่อให้มันมีที่เหลือสำหรับชีวิตเรามากขึ้นถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ Facebook ทีเด็ดลูกหนี้กด33ทีเด็ดลูกหนี้ป้าหลานน่ะได้รับโอกาสจากคนอื่นน่ะนับครั้งไม่ถ้วนแต่ก็ไม่สามารถจะใช้โอกาสได้ดีครั้งที่1แสนกว่าเราใช้มันไม่ดีเลยใช่บริหารเงินไม่ดีเลยคิดไม่ดีเลยพอครั้งที่2เนี่ยน้องที่เอามาให้ 40,000 น่ะแล้วแบบเคลียร์ทุกอย่างเลยนะป้าแล้วผ่อนให้เขาได้เดือนละไอ้วันละ300แล้วป้าก็ไม่คิดดอกด้วยคืออันนั้นน่ะโอ้โหมันเหมือนขึ้นสวรรค์แล้วนะเป็นลูกหนี้ที่ไหนก็ตั้งตัวได้แล้วแต่ป้าบอกว่าป้าก็ขายได้แค่นี้ป้าคือป้าก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายอื่นเราเข้าใจว่าป้ามีค่าใช้จ่ายอื่นที่แต่ป้าต้องคิดว่าป้าต้องลดค่าใช้จ่ายอื่นลงไม่ใช่ป้าจะใช้ชีวิตปกติเหมือนทุกอย่างเหมือนเดิมฉันต้องอยู่อย่างนี้เหมือนเดิมมันไม่ได้คนเป็นหนี้ต้องลดมาตรฐานการใช้ชีวิตตัวเองลงกดให้ตัวเองต่ำลงนิดนึงเพื่อให้มันมีที่เหลือสำหรับชีวิตเรามากขึ้นแต่ป้าเข้าใจว่าใช้มาตรฐานเดิมทำแบบเดิมค่าใช้จ่ายเหมือนเดิมเท่าเดิมแล้วพอมันไม่พอปุ๊บป้าก็ไปก่อหนี้นอกระบบคราวนี้ไอ้คนที่ให้ไป 40,000 เฮ้ยฉันเคลียร์ให้หมดแล้วนะมันน่าจะโอเคแล้วนะมีอะไรคุยกันสิหรืออะไรประมาณเนี้ยเขาก็ต้องรู้สึกเป็นธรรมดาว่าป้าไม่รับผิดชอบไม่มีวินัยแล้วเราไปกู้หนี้นอกระบบคราวนี้บานเลย
บานปลายเลยนี่คือโอกาสครั้งที่2โอกาสครั้งที่3ไอ้น้องผู้ชายนี่น่ารักมากไอ้ 5,000 เนี่ยใช่ค่ะคือน่ารักมากป้ายังบอกเขาเลยว่าเอา 2,000 ก็ได้เดี๋ยวก็วิ่งไปซื้อเขาบอกเอาแบบป้าทำทีเดียวเลยครับทำแล้วแบบทีเดียวเลยครับเอาไป 5,000 เลยแล้วไม่นั่นเนี่ยป้าก็ยังกลับมาไม่ได้คือโอกาสมันเยอะมากเลยค่ะมันเยอะจนกระทั่งมันเปลืองป้าต้องไปดูว่าเราพลาดตรงไหนเรามีช่องโหว่ตรงไหนรายจ่ายเรามันเป็นยังไงต้องคิดตรงนี้เราก็ต้องตั้งสติเราก็ต้องทำตรงนี้ไม่อย่างนั้นน่ะขายได้เท่าไหร่อ่ะก็ไม่พอแล้วโอกาสไม่ได้มีบ่อยๆอย่างที่พี่แอดบอกว่านี่อาจจะเป็นโอกาสครั้งท้ายๆแล้วคนที่เขาดูอยู่บางคนเขาอิจฉาป้าด้วยซ้ำนะถ้ามีคนมาเคลียร์หนี้เขา 40,000 วันนั้นน่ะป่านนี้ฉันลุกขึ้นกล้าหาญเลยลุกล็อกมั่นคงได้แต่ป้าทำไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยกลับไปดูตัวเองดีๆว่าข้อบกพร่องของเราและครอบครัวอยู่ตรงไหนใช้จ่ายยังไงนะคะต้องขอโทษที่ไม่ให้แต่ว่าก็เอาใจช่วยกันละกันนะคะสรุปก็เข้ารอบนะครับวันนี้ลูกนี่เข้ารอบ3คนด้วยกันเดี๋ยวพบกันในรอบหน้าใหญ่รอบหน้าใหญ่มาพบกันในรอบหน้าใหญ่นะครับรอบนี้เราจะให้โอกาสเลือกกันคนละ1ป้ายใครได้รูปภาพคงที่ใหญ่ที่สุดเข้าไปได้รับโบนัสรอบที่ผ่านมามีคุณใจคนเดียวนะครับที่ได้5ผ่านจะได้มีสิทธิ์เตะได้1ครั้งนะครับเลือกสีอะไรครับสีส้มค่ะสีส้มครับคุณใจครับคุณเอ๋สีเหลืองครับสีเหลืองครับป้าหลานครับสีแดงค่ะสีแดงครับมาดูครับป้าใจได้หน้าขนาดไหนครับ7ครับเกือบใหญ่สุดจะเปลี่ยนนะฮะไม่เปลี่ยนนะคุณเอครับ5ครับเล็กกว่า7นะครับป้าหลานครับสีแดงจะใหญ่กว่า7มั้ย1เล็กสุดนะครับก็พี่ใจเข้ารอบรอบโบนัสจับคู่ในรอบนี้นะครับเราจะเปิดภาพกรรมการทั้ง5คนให้นะครับมีเวลา10วินาทีในการจำภาพถ้าพร้อมแล้วเปิดภาพภาพแรกนะครับพี่แก้มครับค่ะถูกต้อง 1,000 ภาพที่2ครับพี่แอดครับ3ค่ะถูกต้องอีก 1,000 ภาพต่อไปครับพี่จิ๊กครับ1ค่ะถูกต้องอีก 1,000 ภาพต่อไปครับพี่สมจิต2ค่ะ2ครับถูกต้องอีก 1,000 และภาพสุดท้ายข้าวเจ้าเบอร์4นะครับครบทั้ง5ภาพแล้วไป 10,000 บาทว้าวพี่ใจบอกว่ามั่นใจโป๊ะๆ5คู่เลยความจำดีมากเลยนะฮะคุณผู้ชมครับถ้าเห็นแบบนี้แล้วนะฮะอยากให้รายการของเราล้างหนี้ให้นะครับผมเขียนประวัติของทุกท่านมาเลยนะครับผมรีบๆเขียนแล้วส่งมาที่ไหนจ๊ะเจินที่ Facebook ค่ะทีเด็ดลูกหนี้กด33ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วครับกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ทางไทยทีวีสีช่อง3กับรายการทีเด็ดลุงเด้สวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่ค้าขายขนมสู้ชีวิตที่ต้องเผชิญกับความสูญเสียครั้งแล้วครั้งเล่าจนต้องเป็นหนี้จากงานศพ